ถือภาษายาวแต่ว่าไม่ได้เดี๋ยวหนูถือเข้าไปใกล้ๆประมาณนึงได้ครับคันนี้นะคะมองได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออนะโทษนะคะพี่หนูขวางขอบคุณค่ะเพื่อนหวดเนาะแล้วก็บ้านผมด้วยแล้วตอนหลังผมได้เข้ามาทำงานรู้ว่าในงานราชการเป็นตำรวจงบประมาณมีจำกัดแล้วผมที่ไปที่มาเนี่ยผมเห็นว่าอุปกรณ์อย่างเช่นเบรกเกอร์มันมีแต่ทางแล้วเราผมก็เลยถามคุณมาว่าที่มันมีอะไรที่เราสามารถช่วยเหลือได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากนั่งรถสบายๆรถไม่ติดอ่ะแล้วพอรู้เรื่องอันนี้ต้องการเนี่ยเราก็มีแบรีเออร์500นะครับแล้วก็มีแผงกั้นแล้วก็กลวยแล้วก็เพื่อสกัดตำรวจเอาจะเป็นทีนี้ขอถามเพราะว่าเขาเรียกนะพวกเราหรือว่าเชฟพอของรัฐบาลนั่นคือที่เชฟพอเขาได้มาจากมาเขาจะเอาไปทดแทนในการที่เขาว่าไม่มีในพื้นที่โอ้ก็คือเราอยู่กันที่สน.ทองหล่อนะคะก็มีการนำอุปกรณ์นะคะที่ใช้สำหรับในการอำนวยความสะดวกนะคะการจราจรนะคะมามอบให้กับที่สน.ทองหล่อนะคะโดยพี่รักเนี่ยก็ขอมอบนะคะวันนี้เนี่ยมามอบที่นี่แล้วก็ขอมอบในนามตัวแทนของบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์นะคะโดยจะมีเป็นบาริเออร์ข้างหน้านี้นะคะทั้งหมด500ชิ้นด้วยกันนะคะแล้วก็แผงกั้นเหล็กตรงนี้100นะคะกรวยนะคะกั้นตรงนี้นะคะ100นะคะแล้วก็พวกเสื้อกันฝนอีก100ตัวนะคะแล้วก็เสื้อกั๊กสะท้อนแสงนะคะอีก100ตัวด้วยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวสิ่งที่นำมามอบให้เนี่ยค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีการนำไปเปลี่ยนนะคะกับอันเก่านะคะที่เคยชำรุดไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะนำที่มามอบตรงนี้ค่ะไปใช้ในการจราจรนะคะช่วงที่มีการจัดประชุมเอเปกด้วยนะคะก็เมื่อสักครู่นะคะก็พี่น็อตเนี่ยก็บอกว่าที่นำมามอบให้กับที่นี่เพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้บ้านเขานะที่เขาทำงานอยู่นะคะที่เขาทำงานอยู่ก็เลยนำมามอบให้ที่นี่ก่อนนะเพื่อที่จะช่วยอำนวยความสะดวกนะคะในการจัดนะคะจัดการจราจรในพื้นที่นะคะให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ให้กับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะด้วยเสื้อกั๊กสะท้อนแสงนะคะที่จะช่วยให้เราเนี่ยให้คนที่ได้ใช้เส้นจราจรเนี่ยค่ะมองเห็นนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ชัดเจนขึ้นง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่เนี่ยไปใช้แทนอุปกรณ์เก่าที่ชำรุดแล้วนะคะก็ถือเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะคะก็นี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวข้างหน้านี้นะคะที่เราเห็นกันอยู่นี้ที่นำมามอบจะถูกนำไปใช้ในงานประชุมเอเปกด้วยนะคะก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าวันนั้นเนี่ยค่ะจะมีการจัดการจราจรให้เป็นระเบียบนะคะจากอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยได้ยังไงบ้างนะคะThank you.
กรนะคะได้นำมาให้ใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะกับเส้นทางการจราจรนะคะค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะก็วันนี้นะคะก็คือสรุปแล้วเนี่ยเรามาอยู่กันที่นี่นะคะเพื่อที่จะมานะคะนำเสนอข่าวนะคะว่ามีการนำอุปกรณ์นะคะช่วยในการอำนวยความสะดวกในการจัดจราจรในการจัดการทางจราจรนะคะมามอบให้กับที่สน.ทองหล่อนะคะใกล้บ้านพี่น็อตด้วยนะคะก็เลยเลือกที่จะมาให้ที่นี่เนี่ยเป็นที่แรกนะคะแล้วก็ขอมอบในนามของตัวแทนบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์นะคะแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีการไปมอบที่อื่นๆอีกต่อไปนะคะค่ะเดี๋ยวยังไงนะคะก็ขออนุญาตนะคะลงไลฟ์ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะ